พระหล่อเนี่ยปี8กว่าเงี้ยอย่างพระครูสอนน่ะคุณหลับตานึกดิเป็นแบบนี้มั้ยอินโดจีนน่ะคุณหลับตานึกดิเป็นแบบนี้มั้ยเป็นแบบนี้ล่ะถ้าอย่างเซียนพระเนี่ยเขาเห็นพระจนมีภาพจำแบบนี้อยู่ในหัวแล้วเขาเจอองค์นึงเขาก็รู้ว่าอย่างเงี้ยเนื้อมันแปลกกว่าเพราะเขามีภาพพระปี8กว่าอยู่ในหัวแต่สำหรับคนที่ยังดูพระไม่เป็นเนี่ยต้องมีองค์ครูแบบนี้ไว้เปรียบเทียบส่องบ่อยๆเพื่อให้ภาพจำนั้นเข้าไปอยู่ในหัวแล้วคุณก็จะสามารถดูพระได้ภายใน3วิเหมือนเซียนพระสวัสดีครับ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 แฟนเพจอันเป็นที่รักทุกท่านวันนี้สวัสดีครับมีใครอยู่ที่วัดถ้ำขุนแผนแล้วบ้างครับนี่ครับพรุ่งนี้นะครับพิธีเริ่ม9โมงเช้านะครับหล่อพระของวัดถ้ำขุนแผนแล้วก็ผู้ที่ส่งนี่ฮะมาร่วมหล่อนะครับผมต้องขอกราบเรียนว่าถ้าเป็นพระพุทธรูปอันนี้ขออนุญาตไม่หล่อนะครับก็จะถวายไว้ณวัดถ้ำขุนแผนพระแท้นะครับพระแท้ที่เป็นนะพระบูชาอันนี้ขออนุญาตไม่นำมารอเพราะว่าหลวงพ่อบอกนะครับส่วนเป็นโลหะอย่างอื่นหล่อได้หมดนะฮะอ่ะก็วันนี้เป็นวันที่ผมก็ไปนั่งย้อนอ่านดูคอมเมนต์เพื่อนๆใช่ไหมครับเป็นวันที่ตั้งใจเปิดอ่านดูคอมเมนต์ย้อนไปตั้งแต่4ปีก่อนจนมาถึงคอมเมนต์ณปัจจุบันถ้าใครว่างๆอยากจะรู้สึกเหมือนผมนะไปเปิด YouTube โอ๊ตบางแพแล้วไปย้อนดูคอมเมนต์ตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันเราเห็นนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นแนวทางที่เป็นกำลังใจมันเป็นแนวทางในด้านบวกที่ว่าคนอ่ะจากที่ดูพระแบบจับต้นชนปลายไม่ถูกณปัจจุบันดูพระแบบมีหลักเกณฑ์หลักการและสามารถแยกแท้เก๊ได้จริงนี่เลยนี่คือสิ่งที่ผมมองว่านะก่อนที่ผมจะปลดระวังตัวเองนะครับก็ยังมี YouTubeนะครับเนี่ยซึ่งคนเข้าไปอ่านแล้วไปดูแล้วสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการดูพระเครื่องได้จริงเหลือแต่นะครับเหลือแต่นะฮะได้มาจากปู่ครับพี่เสริมชื่นชูจิตแล้วใช้หลักเกณฑ์หลักการที่ผมให้ไปในการดูแล้วหรือยังนะครับว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะครับแท้ไหมนะครับเวลาเจอพระนะฮะผมพูดเสมอว่าเหมือนให้ตัวผมนะเป็นหนังสือเวลาเปิดหนังสือเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกับหนังสือกับข้อความในหนังสือเพราะหนังสือเราถามไม่ได้พระรายการพระเครื่องผมก็เหมือนกันผมอยากให้ตัวผมเป็นหนังสือให้ที่เพื่อนๆเข้าไปให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ผมได้นะฮะทำไลฟ์ไว้ให้แล้วสุดท้ายแล้วเรามานั่งคุยกันว่าได้วิธีดูได้หลักเกณฑ์หลักการในการดูไหมพอกลับไปดูเจอคำถามเก่าๆแล้วรู้สึกอายในบางคำเลยครับอาจารย์นะฮะนี่แหละครับเราได้เห็นแล้วเห็นนะครับที่ผมพูดเสมอนะเพราะตั้งแต่ผมมาทำไลฟ์สดพระเครื่องครั้งแรกคือดูพระไม่ใช่เรื่องยากพระดูง่ายนิดเดียวถ้าคุณใช้ความเก่าในการดูเห็นไหมครับว่าทุกวันนี้คุณได้รู้จักพระเครื่องและรู้จักวงการพระเครื่องจริงๆเหมือนตัวผมอะซึ่งเมื่อก่อนคุณไม่รู้จักผม
และณปัจจุบันคุณได้รู้จักตัวตนเหมือนกันเลยครับเหมือนกับวงการพระเครื่องเราดูแต่ไลฟ์สดของเซียนขายพระเราดูแต่คนที่เขาเปิดร้านขายพระแต่เราไม่ได้ลงมาถึงนะฮะเซียนพระที่เขาอยู่ตามสนามพระที่เขาอยู่ตามงานประกวดที่เขาอยู่ตามตลาดนัดพระหรือที่เขาเป็นเซียนพระท้องถิ่นนะเล่นพระท้องถิ่นอยู่ทุกอำเภอทุกจังหวัดนะจนนะวันนี้มันมาถึงจุดที่ผมอยากจะบอกว่านะครับนิดเดียวก็คือเราอาจจะยังไม่รู้ว่าอะไรคือพระเครื่องที่เขาเล่นกันจริงๆอะไรคือพระเครื่องยอดนิยมจริงๆอย่างที่ผมเคยบอกนะครับพี่คงคือผมไม่ได้ให้ทิกกับมันเป็นทิกที่ครูบาอาจารย์อ่ะเขาสอนกันมาอยู่แล้วแต่ณปัจจุบันที่เรารับคำสอนเนี่ยไม่ใช่ครูบาอาจารย์มันเป็นวิธีการพูดเพื่อขายจนทำให้เราสับสนนะครับผมเข้าถึงจุดนะอย่างที่ผมบอกว่าพอเวลาถึงจุดนึงอ่ะวงการมากขึ้นจริงๆคือวิธีการใช้วิเคราะห์แท้เก๋คืออะไรที่อยู่ในพระเนี่ยบ่งบอกว่าทันหลวงพ่อเสกใช่ไหมครับในแต่ละยุคนะฮะเครื่องไม้เครื่องมือเนื้องานเขาศิลปะก็จะเป็นคนละไม่เหมือนกันคนละแบบมันก็เหมือนกันนะครับมันก็เหมือนกับสมัยก่อนขนมห่อใบตองมาสมัยนี้มาถุงพลาสติกยุคนึงแล้วก็มายุคใส่กล่องโฟมเลยเห็นป่ะมันก็เหมือนโทรศัพท์สมัยก่อนเป็นหมุนๆถัดมาเป็นปุ่มกดเห็นไหมแล้วพอยุคใหม่ก็เป็นพัสกินฮะเหมือนนาฬิกาสมัยก่อนเป็นไขลานเป็นตู้สมัยหนึ่งเห็นไหมเป็นติดข้างฝาเดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลเห็นปะเหมือนกับกิโลช่างของสมัยก่อนเป็นตาช่างเห็นไหมมีตุ้มทวงพอมาสมัยหนึ่งเป็นกิโลเข็มหมุนพอมาสมัยนี้เป็นกิโลดิจิตอลก็เหมือนพระเครื่องที่เขามียุคมีสมัยของเขาคือเทคโนโลยีเขามีแค่ไหนเขาก็สามารถได้สร้างเนื้องานได้ตามเทคโนโลยีที่มีอ่ะโอเคคราวนี้เมื่อเรารู้จักวิธีการดูแท้เก๋แล้วถ้าเกิดเราไม่รู้จักวิธีการดูแท้เก๋แบบความเก่าแบบยุคสมัยแบบดูรอดตรงนี้นะคุณก็จะงงพระเก๋ออกบัตรได้คุณก็งงว่าไม่มันแท้ได้ยังไงพระแท้ไปออกบัตรไม่ได้คุณก็สับสนพอสับสนเสร็จพึ่งใครพึ่งคนขายพระพึ่งคนขายพระคุณก็ลืมตรวจสอบว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีความจริงใจกับเราจริงหรือเปล่าโชคผมก็ให้วิธีการดูพระการถอดรหัสในพระเครื่องพอคุณดูแท้เก๋ได้แล้วคุณก็มาเข้าขั้นต่อไปคือพระเครื่องเราจะเล่นแบบไหนเล่นแขวนนะฮะก็คือจะต้องไปศึกษาว่าหลวงพ่อเก่งยังไงแล้วชอบความเก่งของท่านไหมศรัทธาไหมก็แขวนเห็นไหมฮะอยากจะเล่นขายแบบไหนที่เขาขายได้กันในราคาเท่าไหร่เช่นพระแสนอ่ะคุณจะขาย 50,000 60,000 ไม่ได้เรื่องแปลกนะแต่ไม่ใช่พระเล่นแสนคุณไปขาย800อย่างเงี้ยไม่ได้เห็นป่ะคุณคือคุณเล่นขายคุณก็จะต้องรู้ว่าแบบไหนขายได้แบบไหนบล็อกนิยมแบบไหนบล็อกไม่นิยมแต่มันต้องเริ่มจากคุณดูแท้เก๋ได้ก่อนนะเล่นแขวนก็ไปศึกษาประวัติศรัทธาก็แขวนแล้วดีก็นะฮะบอกต่อกับเพื่อนเล่นขายก็ต้องดูแท้เก๋ให้ได้แหละถ้าซื้อแท้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะขายยังไงถูกไหมก็ค่อยไปดูว่าแท้แล้วนะแล้วเรทราคาอยู่ตรงไหนเล่นเก็บเห็นป่ะเล่นเก็บสะสมถูกไหมคุณก็จะรู้ว่าไอการเล่นเก็บสะสมเนี่ยแบบไหนที่ไม่ลดคุณค่าคำว่าลดคุณค่าหรือไม่ลดคุณค่ามันมีสิ่งพิสูจน์มันไม่ใช่คุณมาถามพี่โอ๊ตอันนี้จะขึ้นไหมอันนี้จะลงไหมไม่ใช่สิ่งที่พิสูจน์คือสถิติงงไหมกับคำว่าสถิติเขาใช้กันทั่วโลกสถิติก็คือพระที่ผ่านมา10 ปีไม่เคยราคาลงเนี่ย
นี่คือสถิติที่คุณมั่นใจว่าพระแบบนี้เก็บเป็นเงินออมได้ยากไหมไม่ยากเลยเห็นไหมครับพระเครื่องที่มั่นคงทางคุณค่าและมูลค่าคือพระที่มีสถิติด้านค่านิยมว่าไม่เคยลดราคาลูกศิษย์ไม่เคยเสื่อมถอยไม่เคยหายลงไปนะครับนั่นคือเล่นเก็บถ้าเล่นเก่งกำไรเห็นไหมเล่นเก่งกำไรเล่นเก่งกำไรคือทุกอย่างครับจะมีคุณค่าเนี่ยจะมีมูลค่าเนี่ยวัตถุมงคลต้องมีคุณค่าก่อนมีคุณค่ามาจากอะไรหลวงพ่อที่ดังเป็นผู้สร้างผู้เสกและมีประสบการณ์ผมว่าไม่เห็นมีอะไรยากเลยครับพระเครื่องแบ่งเป็นหลักๆนะแท้กับเก๋แบ่งเป็นอย่างหลักๆคือว่าพระยอดนิยมกับพระนิยมประจำถิ่นพระทั้งสองแบบขายได้แน่นอนพระนิยมประจำถิ่นก็แค่ต้องส่งขายกับถิ่นเขาคือคุณเห็นแล้วคุณต้องรู้ว่านี่หลวงพ่ออะไรจังหวัดอะไรแล้วก็ไปดูว่าจังหวัดเนี้ยใครเป็นเซียนคุณก็ส่งกับจังหวัดเขานั่นคือพระประจำถิ่นแต่ถ้าพระยอดนิยมคือขายทุกคนทุกจังหวัดซื้อเนี่ยเขาเรียกพระยอดนิยมเห็นไหมครับพระประจำถิ่นจะขยับมาเป็นพระยอดนิยมก็คือมีประสบการณ์มากขึ้นคนรู้จักกว้างขวางมากขึ้นนี่เลยเหมือนกันเลยเหมือนนักร้องที่ดังในหมู่บ้านกับ นักร้องดังระดับประเทศอ่ะก็เหมือนกันขอบคุณดาวที่มอบให้นะครับพิธีวัดขอบคุณมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆได้สิ่งแรกจากนะฮะการดูนะครับรายการผมแล้วคือรู้วิธีการดูแยกแท้เก๋ได้แล้วพ่อกวยมาเป็นแสนพี่ชายซื้อเหรียญหลวงพ่อกวยมาเป็นแสนกับเหรียญใหญ่หนูดูอาจารย์โอ๊ตสอนดูตีเก๋เลยบอกพี่ชายให้เอาไปคืนนะครับเขาก็รับคืนนะแต่โดนหักยับอันนี้ผมไม่ก้าวก่ายแล้วกันนะครับผมไม่ก้าวก่ายแล้วกันนะครับก็เอาแค่ว่านะครับผมให้หลักเกณฑ์หลักการนะครับในการที่จะไปวิเคราะห์แท้กับเก๋นะครับอ่ะต่อไปนะครับคราวนี้นะฮะเมื่อคุณรู้จักแล้วนะดูพระแยกแท้เก๋ไปแล้วก็มาดูนะครับยอดนิยมประจำถิ่นกับยอดนิยมนะฮะทั่วประเทศง่ายไหมแต่พระที่ยอดนิยมทั่วประเทศเนี่ยแน่นอนครับก็มักจะไม่ค่อยเห็นแล้วพอไม่ค่อยเห็นเรายิ่งไม่มีตัวอย่างในการดูเนี่ยแหละครับของล้ำค่าเนี่ยนะครับก็คือมีคนเก็บหมดก็จะไม่ค่อยเห็นถ้าเรารู้จักของล้ำค่าเหล่านี้ถ้าเราเจอเราก็มีโอกาสที่จะฟลุกได้นี่นะฮะพระเครื่องที่เป็นพระเครื่องยอดนิยมเนี่ยเอ่ยชื่อมาว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับทุกคนจะอ๋อคุ้นหูพระเครื่องแบบเนี้ยเราไม่ได้เห็นกันแล้วในยุคนี้เพราะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรของเก่าก็หมดไปอ่ะของเก่าหมดแล้วจึงไปหายุคลูกศิษย์ขึ้นมาเล่นกันทดแทนนะครับดังนั้นนะฮะอันนี้ถ้าคนเล่นพระระดับ10ปี20ปีต้องรู้จักแต่นะของหายากของทรงคุณค่าเขาก็ไม่มีใครเอามาขายกันอันนี้เป็นพระคันธราชของสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์นี่คือคันธราชนะฮะสังฆราชแพรวัดสุทัศน์ซึ่งแน่นอนนี่นะฮะพระรอก็ต้องวัดสุทัศน์วิธีการดูแท้เก๋ดูยังไงนะครับ
ดูความเก่าของโลหะนี่สวยไหมพอใส่ตลับก็จะสวยนะครับอ่ะวิธีการดีแฮกเกตดูยังไงอ่ะนี่อ่ะเอามาเอาอีกลูกอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นยุคเป็นพันปีอ่ะแบบนี้ยุคสำลิดเป็นพันปีนะครับซึ่งแบบเนี้ยยุคพระเกจิสร้างเนี่ยจะไม่มีทางเป็นเนื้อแบบนี้เนี่ยให้เก่ากึกอย่างพ่อเงินบางคาน่ะก็ไม่มีทางเป็นเนื้อแบบนี้เพราะพระแบบนี้เป็นพันปีนะครับอันนี้ยุคปี248กว่า84นี่คุณลองไปเทียบกับพระประจำวันอายุอานามใกล้กันไหมใกล้พลิกหลังมาไททนาวุฒใช่เลยเนี่ยแตกต่างจากพระใหม่ยังไงคุณไม่ดูถ้าเป็นพระยุคใหม่แบบนี้ยุคใหม่นี่พระยุคใหม่แบบนี้นะแบบนี้หลัง2500อันนี้ก่อน2500เราก็ไปดูพระก่อน2500ปี84เอามาวางคู่กันอินโดจีนก็แบบนี้เห็นไหมอินโดจีนก็แบบนี้อ่ะอันนี้อาจจะเก่ากว่าหน่อย2472เห็นป่ะก็ความเก่าเดียวกันถ้าคุณใช้หลักการของความเก่าในแต่ละช่วงอายุแยกนะใครก็ดูพระเป็นนี่ไงเห็นป่ะอย่าหลงว่าเงินบางคานองค์ที่ผมได้มาโดนตลับคุณเห็นไหมเหรียญยันปลดหนี้ว่าต้องคุณแผนเปิดจองยังครับนี่เห็นไหมครับแท้เข้าใจง่ายไหมหรือใครยังบอกว่าเข้าใจยากอีกเออวันนี้มีนี่ชินราชเพราะเงินในหอมเห็นป่ะอันนี้93อันนี้84ก็ยังถือว่าอยู่ในโซนเดียวกันเนี่ยดูความเก่าเนี่ยตาเปล่าแยกได้เลยแท้ลิเกมันเหมือนคุณไปดูนาฬิกาเนี่ยคุณรู้เลยว่านาฬิกาแขวนข้างฝาเนี่ยเป็นนาฬิกาโบราณหรือเป็นนาฬิกาสมัยใหม่มันเหมือนคุณไปดูรถยนต์อะนะว่าเบนซ์โอ้ไอ้เบนซ์ตัวนี้40ปีแล้วไอ้เบนซ์โฉมแบบนี้เพิ่งจะ20ปีไอ้เบนซ์แบบนี้เพิ่งจะ10ปีเห็นป่ะเขามีศิลปะมีวัฒนการมีความเก่าเขาเหมือนกับการดูคนคนนี้อายุ60คนนี้อายุ40คนนี้อายุ20อ่ะแอดมินเลยไปเอาเก๋มาเทียบดิมีไหมครับเก๋นี่แม่เขียนไว้เลยนี่เก๋ศึกษาเอาแกะออกมานี่เก๋สดกว่าไหมนี่แท้นะนี่เก้นี่เก้เห็นไหมครับว่าเก้เนี่ยเขาจะดูไม่มีชีวิตทื่อเพราะอะไรเพราะเขาต้องแกะเรียนแบบไงเขาถอดไงเขาไม่ได้แกะเขาถอดเห็นไหมครับโอเคไหม
ขาผิวจะยังเปียกจะไม่แห้งเออนะถ้าคุณเวลาคุณดูพระคุณดูไม่เป็นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเอาพระเนี่ยไม่ได้ดูความเก่าเอาไปเทียบกับรูปใน Google หรือในหนังสือโดยที่ไม่ได้สนใจดูความเก่าอ๋อพิธีวัดเอาง่ายๆนะครับไอของเก๊ทำจากอะไรอ่ะคาดนู้นนี่นั่นอ่ะอย่าไปสนใจเหมือนกับเรารู้ว่านี่คนเด็กอันเนี้ย20ทำคนเด็ก20จะปลอมเป็นคนแก่ใส่คอกระเช้าได้ไหมครับใส่ผ้าถุงได้ไหมครับจะย้อมผมขาวได้ไหมครับไม่ต้องไปใส่ใจเพราะเราดูก็รู้ว่าคนเนี้ยคือเด็ก20ถูกไหมแค่มาแต่งเป็นคนแก่มันไม่ได้แก่ธรรมชาตินะง่ายๆเนี่ยแค่5วิแรกอ่ะแยกความอายุของพระให้ได้จบแล้วนะเก๋ทำมากี่แบบมีไว้โม้ไม่ได้ค่อยมีประโยชน์กับการดูพระเท่าไหร่นะเรามุ่งเน้นให้แฟนเพจผมดูพระเป็นแยกแท้เก๋ได้ไอแบบนู่นนี่นั่นเพราะอะไรเนี่ยอย่าไปจำนะครับแต่ถ้าคุณไปเจอเนื้อแบบนี้คือพระพันปีพวกนี้เป็นวัตถุโบราณนะครับแบบนี้เป็นวัตถุโบราณเห็นไหมซึ่งนะเนื้อก็จะเลยพวกนี้ไปแบบนี้ยิ่งทำเก๊ไม่ได้แล้วแบบนี้เป็นวัตถุโบราณด้วยนะครับแต่เพราะคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องความเก่าก็เลยไม่รู้ว่าพิมพ์แบบนี้เป็นที่ไหนก็เลยไม่รู้คุณค่าซึ่งจริงๆแบบนี้ต้องมีคุณค่ามากมากและปัจจุบันเนี่ยฮะเนี่ยพอเวลาคนฟังคลิปเรื่องความเก่าเยอะๆคนเขาก็จะหาแบบนี้เก็บแล้วเพราะหลักการของสะสมบนโลกนี้คือนะฮะความเก่าที่เป็นวัตถุโบราณเก็บรักษาพี่ดีลูกใส่ถุงนะฮะแล้วก็นี่อย่างเมื่อวานนี้ผมให้ดูกิ่งวัดราชาคุณเห็นไหมสมูทเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเวลาเป็นพระแท้เนี่ยใช่ป่ะนะฮะถ้าคนยังดูไม่เป็นต้องไปซื้อพระหล่อเนี่ยปี8กว่าเงี้ยอย่างพระครูสอนน่ะคุณหลับตานึกดิเป็นแบบนี้มั้ยอินโดจีนน่ะคุณหลับตานึกดิเป็นแบบนี้มั้ยเป็นแบบนี้ล่ะถ้าอย่างเซียนพระเนี่ยเขาเห็นพระจนมีภาพจำแบบนี้อยู่ในหัวแล้วเขาเจอองค์หนึ่งเขาก็รู้ว่าอย่างเงี้ยเออเนื้อมันแปดกว่าเพราะเขามีภาพพระปี8กว่าอยู่ในหัวแต่สำหรับคนที่ยังดูพระไม่เป็นเนี่ยต้องมีองค์ครูแบบนี้ไว้เปรียบเทียบส่องบ่อยๆเพื่อให้ภาพจำนั้นเข้าไปอยู่ในหัวแล้วคุณก็จะสามารถดูพระได้ภายใน3วิเหมือนเซียนพระโอเคไหมครับถ้าโอเคแล้วเข้าใจแล้วมากดโอเคโอเคโอเคให้ผมหน่อยพระเครื่องอ่ะดูง่ายจริงๆดูที่ความเก่าอ่ะดูแค่ไม่กี่วินาทีจริงๆครับไม่งั้นเซียนพระเวลาคุณพระยื่นให้เขาจะดูบอกแท้เก๊ได้ภายใน3วิเหรอ